พายุพัดถล่มในจังหวัดยะโสธรทำให้ต้นไม้ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างล้มระเนระนาดในหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณสารากลางจังหวัดและบ้านพักข้าราชการเช่นต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มไปทับรั้วบ้านของจ่าจังหวัดและหักโคนทับถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนอกจากนี้แรงลมยังได้พัดป้ายโฆษณาปลิวไปทับรถยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ริมถนนแจ้งสนิทด้านหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองยะโสธรได้รับความเสียหายไปอีกหนึ่งคัน ขณะเดียวกันแรงลมยังได้พัดต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ตามถนนหลายสายในตัวเมืองล้มขวางทางหลายสิบต้นโดยเฉพาะถนนแจ้งสนิทสายยาโสธรอ,อุบลราชธานีหลังพายุสงบเจ้าหน้าที่แขวงการทางจังหวัดยโสธรได้ระดมกําลังออกไปตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางออกเป็นการเร่งด่วนเพื่อเปิดการจราจรให้ใช้งานได้ตามปกติแล้วพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแต่เคราะห์ดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับอันตรายบาดเจ็บหรือเสียชีวิต